หลังจากที่ FIFA Day ก็กินเวลาไปประมาณ2สัปดาห์นะครับแล้วก็ในความรู้สึกของแฟนๆ Manchester United อย่างพวกเราเนี่ยมันนานเหลือเกินเมื่อไหร่กันเราจะได้ชมทีมรักของเรานะครับภายใต้การนำทีมของกุนซือคนใหม่รูเบนอโมริมแต่ว่าตอนนี้นะครับในวันที่ผมอัดเทปเนี่ยคือวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนมันเหลือแค่2วันเท่านั้นเราจะได้ดูอโมริมคุมทีมแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ง่ายๆเลยครับเรามาคุยกันถึง5คำถามนะครับที่อโมริมจะต้องตอบพวกเราเกี่ยวกับการจัดทีมในนัดแรกของเขานะครับที่เจอกับทีมอิปสวิชครับ5คำถามที่ว่าเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างไปลุยกันเลยกับรายการประเด็นเด็ดปีศาจแดงในวันนี้ครับฝากเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิ่งนะครับยอดขายอันหนึ่งของไทยนะครับหมดปัญหาขนรุงรังด้วยนวัตกรรมเซฟเทคนะครับปลอดภัยไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อนะครับให้คุณได้สะอาดมั่นใจไปกับไข่กรูมิ่งนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับโปรโมชั่นล่าสุดจากทางซูซูกินะครับซูซูกิดีลออฟเดอะเยียร์นะครับดีลสุดพิเศษส่งท้ายปีครับมอบส่วนลดสูงสุด 84,000 บาทนะครับพร้อมกับผ่อนนานสูงสุด99เดือนครับหรือว่าจะเลือกรับซูซูกิวอร์รี่ฟรีนะครับโปรแกรมที่จะช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้วนะครับวันนี้ถึง31ธันวาคมนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับกับผลิตภัณฑ์ขนมทอดกรอบตราไก่ย่างรสข้าวมันไก่ครับเหมือนมีข้าวมันไก่นะครับพกติดตัวตลอดนะครับตัวขนมก็จะมีกลิ่นของน้ำซุปขิงแล้วก็เต้าเจี้ยวถ้ากินแค่ตัวขนมก็จะเหมือนได้กินข้าวมันไก่ต้มนะครับถ้าจิ้มน้ำจิ้มด้วยก็จะเหมือนได้กินข้าวมันไก่ทอดอร่อยทั้ง2แบบเลยนะครับหาซื้อได้นะครับทาง Shopee Lazada ที่ BKY Official Store นะครับแล้วก็ TikTok Shop ที่ตรามือ Official แล้วก็หาซื้อได้เช่นกันนะครับที่ Gourmet Market Tops Foodland Villa Market แล้วก็ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ฝากไว้กับผลิตภัณฑ์ขนมทอดกรอบตราไก่ย่างรสข้าวมันไก่นะครับแม้ว่าพวกเราแฟนบอลจะพอเข้าใจนะครับว่าถ้าสมมติว่ารูเบนอโมริมเริ่มต้นได้ไม่สวยงามอย่างที่คิดสมมติว่าเจออิปสวิชแล้วก็เสมอหรือว่าแพ้เนี่ยคือเราเข้าใจว่าเขาต้องใช้เวลาในการปรับทีมแล้วเขาเคยพูดในการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้กับสื่อสโมสรไปแล้วนะครับว่าการที่จะเอาสิ่งที่สปอร์ติ้งทำได้นะครับมาใส่ลงไปที่แมนยูไนเต็ดเลยแบบก๊อปปี้เพสต์จับวางเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนักเตะต้องใช้เวลาในการปรับตัวหรือว่าปรับตามแท็กติกอยู่แล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องค่อยๆทำกันไปให้นักเตะเข้าใจในอัตลักษณ์เข้าใจในคาแรคเตอร์เข้าใจในแท็กติกที่อโมริมพยายามจะสื่อสารให้กับนักเตะทุกคนแต่ถ้าสมมุติว่าเริ่มเกมแรกด้วยชนะเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะมันก็จะเป็นการเริ่มต้นที่สวยงามแล้วก็ขวัญและกำลังใจของนักเตะทุกคนในทีมครับขวัญและกำลังใจของทีมโค้ชแล้วก็ทุกคนในสโมสรเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเอาตรงๆนะครับไม่แต่จำเป็นต้องชนะในเกมนี้และเกมต่อๆไปได้แล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยทำแต้มหล่นมาเยอะแล้วในฤดูกาลนี้บวกกับตอนนี้เนี่ยมันตามท็อป4อยู่แค่4คะแนนนะครับถ้าสมมติว่าชนะเรื่อยๆสัก2สัปนัดโอเคเดี๋ยวมีเจออาร์เซนอลในเกมใหญ่ๆนะครับก็อาจจะยากหน่อยแต่ว่าเกมที่เจอทีมระดับกลางๆหรือว่าล่างๆถ้าสมมติว่าเป็นไปตามมาตรฐานนะครับก็ควรจะเก็บชนะอย่างต่อเนื่องแล้วแต้มมันก็จะขึ้นไปเบียดไปบี้นะครับกับกลุ่มนำมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับโอเคเราเข้าใจว่าต้องให้เวลาอโมริมนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผลงานในลีกมันก็ต้องกระเตื้องด้วยแต่ก็ต้องมาว่ากันนะครับถึงตรงนั้นผมว่าอโมริมทราบดีเกี่ยวกับผลการแข่งขันหรือว่า result ที่เขาจะต้องทำให้ได้เพราะเขาก็พูดว่าสุดท้ายแล้วเขาต้องการเวลาแต่เขาก็จะเอาชนะเวลาให้ได้แล้ววิธีการเอาชนะเวลาก็คือการเก็บผลการแข่งขันนี่แหละทุกอย่างมันต้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยเอาล่ะมาถึงประเด็นที่ผมพาดหัวไว้ครับก็คือ5คำถามที่อโมริมจะต้องตอบพวกเราในเกมวันอาทิตย์นี้นะครับที่เจอกับ Ipswich Town เขาจะจัดทีมอย่างไรเขาจะเลือกนักเตะคนไหนลงสนามโจทย์ที่มันสำคัญก็คือว่านักเตะบางคนไม่ได้ลงเล่นนานมากนะครับแต่อยู่ในแพลนอยู่ในหมากการซ้อมของเขาครับเขาจะใช้เลยไหมหรือว่านักเตะบางคนเนี่ยเคยอยู่ในตำแหน่งอื่นนะครับในยุคก่อนในระบบก่อนพอปรับมาเป็น 3-4-3 หรือว่า 3-4-2-1 ยุคของอโมริมเนี่ยนักเตะเหล่านี้จะได้ลงสนามหรือเปล่าเอาละเกริ่นมาพอละเราไปกันที่ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กครับตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยเลนี่โยโร่เห็นภาพกันอยู่แล้วครับในการฝึกซ้อมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่โยโร่
ไม่ได้ลงตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นฉะนั้นถ้าสมมติอัมริมส่งโยโรลงสนามนะครับนี่จะเป็นเกมแรกอย่างเป็นทางการในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ลงเล่นในนัดที่ไม่ใช่เกมปรีซีซั่นนะครับมันเป็นแมตช์ที่สำคัญมากของโยโรเหมือนกันก็คือโยโรไม่ได้ร่วมงานกับเทนฮากในแมตช์อย่างเป็นทางการเลยเจ็บไปตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลแล้วก็ฟื้นฟูสภาพร่างกายในยิมมาโดยตลอดถ้าได้ลงสนามเลยแล้วชนะมันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับหรือว่าอัมริมจะพักโยโรให้มันชัวร์กว่านี้ก่อนไหมแล้วค่อยส่งลงอะไรแบบนี้แต่ปัญหาก็คือเซนเตอร์แบ็กนะครับมีใครที่ฟิตเต็มที่แล้วบ้างผมยังไม่แน่ใจเรื่องสภาพความฟิตของแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับแต่ณตอนนี้จากสิ่งที่รายงานเข้ามาก็คือยังไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นวิกตอร์ อินเดอะเลิฟเจ็บมาจากทีมชาติฉะนั้นเนี่ยมาไตซ์ลิกพร้อมนะครับลิซานโดมาเดเนสอาจจะเจ็บมาจากทีมชาติเหมือนกันหรือว่ามีสภาพความฟิตที่ไม่สมบูรณ์นะครับแต่ผมเชื่อว่าในรายของลิชาเนี่ยไม่น่าหนักมากสุดท้ายแล้วนะครับลิชาน่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกก็จะมีลิชามีเดลิกนะครับลุคชอร์นั้นก็ซ้อมแล้วแต่ด้วยความที่หายไปนานอีกคนหนึ่งก็เลยไม่รู้ว่าความฟิตความพร้อมจะเป็นยังไงแต่ดูจากสภาพของตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กที่มีหลุดหายไปบ้างเนี่ยโยโร่ก็มีโอกาสลงสนามเหมือนกันนะแต่มันก็มีทางอื่นครับเพราะว่าถ้าจะเล่นหลัง3เนี่ยลุคชอก็เล่นได้ดิโอโกดาโลก็เล่นได้คือถ้าอัมริมจะเพลย์เซฟนะครับไม่ได้เอาชอลงเพราะว่าหายไปนานนะครับไม่ได้เอาโยโร่ลงตัวจริงเลยเพราะว่าหายไปนานเนี่ยก็อาจจะเป็นลิซันโดรมาร์ติเนสมาไตซ์ลิกดิโอโกดาโลถ้าจะใช้แบบนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าจะลุยเลยอ่ะวัดเลยนะครับโยโร่ก็อาจจะมีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงคำถามแรกคือโยโร่จะได้ลงหรือเปล่าล่ะ2ครับตำแหน่งวิงแบ็กเราเห็นภาพไตเรลมาเลเซียที่หายประมาณ 17-18 เดือนได้เติมเกมนะครับด้านข้างสนุกเลยร่วมมือร่วมงานกับเมสันเมาส์แต่ถึงเวลาจริงๆที่เจอกับอิปสวิชทาวน์มาเลเซียจะได้ลงสนามหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นความท้าทายเหมือนกันแล้วลงเล่นเกมแรกกับอัมริมกำลังจะเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กนะครับมาเลเซียจะได้ลุยเลยไหมและเล่นวิงแบ็กเนี่ยโอ้โหต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงด้านข้างตลอดเวลาความฟิตของเขาจะพร้อมหรือเปล่าจะใช้มาเลเซียเลยหรือเปล่าเหมือนจะเป็นลูกชอนะครับหรือว่าจะขยับดาโลไปเล่นซ้ายมาสัตอุยจะเล่นซ้ายไหมเราไม่รู้นะครับวิงแบ็กฝั่งขวาก็เหมือนกันโอเคแหละมือหนึ่งในใจแฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยนะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นมาสัตอุยแต่ทีนี้นะครับแอนโทนีไปซ้อมอ่ะเขาจะเลือกใช้แอนโทนีเลยหรือเปล่านะครับก็น่าคิดแต่สำหรับผมนะถ้าถามผมส่วนตัวนะครับเห็นต่างกันได้นะสำหรับผมอยากเห็นมาเลเซียลองฝั่งซ้ายไปเลยแล้วก็มาสุดอุยยืนฝั่งขวาไปก่อนน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดูโอเคที่สุดในเวลานี้เพราะว่าถ้ามาเลเซียฟิตเต็มที่แล้วลุยเลยครับลุยไปก่อนเลยถ้าสมมติว่าเจออิปสวิชนะครับซึ่งมันว่านำรงคือทีมอันดับล่างของตารางเข้าใจว่าอิปสวิชก็มีโปรแกรมหลายเกมที่พลิกล็อกนะครับแต่ว่าถ้าไม่ลองเกมนี้เนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่ามาเลเซียเล่นได้หรือยังก็ส่งลงไปเลยนะครับส่วนอีกฝั่งเนี่ยผมยังคิดว่าถ้าเอาตามตำแหน่งที่ถนัดสิ่งที่มันชัวร์ที่สุดกับการเล่นของมาสุรุยมาสุรุยก็ควรจะได้ยืนฝั่งขวาไปก่อนที่ผมบอกให้มาเลเซียลุยเลยเพราะว่ามาเลเซียเป็นผู้เล่นแบ็กซ้ายธรรมชาติที่เล่นวิงแบ็กได้ครับมันเป็นตำแหน่งตามธรรมชาติอะเราจัดตามหน้างานไปก่อนฉะนั้นโอเคมาเลเซียคือธรรมชาติมาสุรุยก็ธรรมชาติก็จับเล่นตรงนั้นไปส่วนแอนโทนีเนี่ยถ้าจะลองเล่นวิงแบ็กฝั่งขวาเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังมิดฟิลด์ก็สำคัญเหมือนกันนะครับเข้าใจว่า1ตัวยืนคือมานูอูกาเต้อยู่แล้วเพราะว่าในยุคของเอริกเทนฮากเนี่ยนะครับอูกาเต้ไม่ค่อยได้ลงใช่ไหมครับแต่ว่าอูกาเต้กับอโมริมเนี่ยเคยร่วมงานกันมาก่อนตอนที่อยู่ที่สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าอูกาเต้ได้ยืนแน่ๆเลยปักหลักคนหนึ่งละแต่มิดฟิลด์คู่เราจะเป็นใครเขาเป็นเมนูกลับมาซ้อมแล้วนะครับถ้าถามใจแฟนๆส่วนมากตอนนี้ก็คงจะเชียร์อูกาเต้กับคาเซมิโรเพราะว่าโอ้โหใครเห็น2คนนี้เล่นคู่กันแล้วเนี่ยแม่มันเหมือนคู่หูที่ห่างหายไปนานน่ะเราไม่ได้รู้สึกอุ่นใจกับตำแหน่งมิดฟิลด์ที่มันช่วยกันตัดช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่ดุดันแน่นอนนะครับตัดเป็นตัดเสียบเป็นเสียบนี่คือมิดฟิลด์ในแบบที่มันคือแมนยูไนเต็ดในยุคที่เราเคยดูสมัยที่ยังรุ่งเรืองอ่ะนะครับคือไม่ได้บอกว่า2คนนี้เก่งขนาดนั้นนะแต่หมายถึงว่า
นี่แหละมันคือรูปแบบของการเล่นที่มันควรจะเป็นนะคนนึงตัดคนนึงบู๊ขึ้นไปข้างบนอีกคนนึงขึ้นอีกคนนึงลงช่วยกันซ้อนคือมันเหมือนกับว่ามันจะมีเคมีระหว่างคาเซกับอุกาเต้ที่มันเข้าขากันมากแต่อย่าลืมนะครับว่าคอปปี้เมนูก็ซ้อมครับมีภาพจากสัปดาห์ที่แล้วมาแล้วรูเบนอโมริมก็ไปโอ้โหบรีฟนะครับไปติวเข้มเมนูเป็นการส่วนตัวฉะนั้นถ้าเมนูฟิตพอจะเป็นเมนูคู่กับอูกาเต้หรือเปล่าแต่ผมจะต้องบอกอย่างนี้ว่าในระยะยาวนะครับไม่ได้เอาแค่ความรู้สึกตอนนี้เพราะว่าคือความรู้สึกตอนนี้โอ้โหยังไงกลางก็ต้องเป็นอูกาเต้กับคาเซแต่คาเซไม่น่าจะอยู่กับเรานานในระยะยาวนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงระยะยาวเนี่ยมันก็จะต้องเป็นอูกาเต้กับเมนูอยู่แล้วมันอาจจะขัดใจพวกเราแฟนบอลบางส่วนหรือส่วนมากถ้าอโมริมเลือกอูกาเต้กับเมนูแต่นะครับมันก็อยู่ที่ทางเลือกอ่ะเขาจะต้องตอบเราให้ได้ว่าเขาจะเลือกเมนูหรือว่าคาซิเมโรจับคู่กับอูกาเต้ตำแหน่งกลางรุกครับนี่คือตำแหน่งสำคัญเหมือนกันคือไม่ใช่ปีกละนี่คือกลางรุกตัวในที่จะซัพพอร์ตศูนย์หน้าเมสันเมาส์ถูกจับภาพในการซ้อมครับในการเล่นเป็นกลางรุกฝั่งซ้ายแล้วก็อามัดเดียโลเล่นฝั่งขวาสองคนนี้จะได้ลงเลยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าพูดถึงตำแหน่งกลางรุกฝั่งซ้ายกลางรุกฝั่งขวาเนี่ยผมว่าเมาส์เคยเล่นอยู่แล้วตอนอยู่กับเชลซีอามัดเดียโลก็เล่นได้อยู่แล้วปัญหาไม่มีอย่างเดียวก็คือบรูโน่เฟอร์นันเดสกลับมาแล้วครับถ้าจะจับบรูโน่ลงในแผน 3-4-2-1 นะครับหรือว่า 3-4-3 ของโมริมเนี่ยมันก็ต้องเป็นตำแหน่งตรงนี้แหละฉะนั้นเมาส์บรูโน่อามัดนะครับจะต้องมีอย่างน้อย1คนที่ถูกดรอปไปเป็นตัวสำรองถ้าถามผมนะก็อาจจะเป็นเมาส์หลุดไปเป็นตัวสำรองหรืออามัดหลุดเป็นตัวสำรองผมว่าบรูโน่ได้ลงแน่ๆนะครับแต่ว่านอกจากบรูโน่กลางรุกอีกคนอโมริมจะเลือกใครอเลคันโดกานาโชจะเล่นได้ไหมแต่ถ้าถามผมนะผมรู้สึกว่าบทบาทกลางรุกตัวไหนไม่ค่อยเหมาะกับอเลคันโดกานาโชเท่าไหร่นะครับกานาโชน่าจะเหมาะกับการเล่นริมเส้นมากกว่าแต่เล่นริมเส้นกับการเล่นเป็นแบ็กด้วยอะวิงแบ็กเนี่ยไม่มีคำว่าแบ็กอยู่นะครับกานาโชจะสามารถเล่นเกมรับแล้วก็เป็นเสมือนแบ็กคนหนึ่งได้ไหมมันก็เลยมีความน่าเป็นห่วงในความคิดผมเลยว่ากานาโชดูจะไม่ค่อยคลิกกับตำแหน่งไหนในแผนใหม่ของอโมริมฉะนั้นกลางรุกผมวนกลับมานะครับมันก็มีโอกาสจะเป็นเมาส์บรูโน่หรือว่าบรูโน่อามัดน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าแต่ถ้าสมมติว่าไม่หรอกผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้การที่บรูโน่จะถูกดรอปเป็นตัวสำรองในเกมแรกของโมริมนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นแหละยังไงบรูโน่ก็น่าจะได้ลงปิดท้ายที่กองหน้าครับแรชฟอร์ดหรือว่าฮอยลุนจุดนี้น่าสนใจเรายังไม่ได้พูดถึงเซิร์กซีนะครับเพราะว่าดูจากวิธีการเล่นแล้วด้วยบอลของโมริมเนี่ยสู่หน้าต้องมีความเร็วตัดหลังไล่เก่งนะครับเอาตัวรอดดีกระชากบอลไปข้างหน้าได้เร็วการเปลี่ยนสปีดบอลจากแดนกลางสนามไปถึงแดนสุดท้ายคู่ต่อสู้เนี่ยกองหน้าต้องมีความคล่องตัวแอคทีฟในเกมตลอดเวลาเหมือนกับที่เราเห็นวิกตอร์เยเคเรสเล่นฉะนั้นตัดเซิร์กซีไปก่อนเลยนะครับทีนี้จะเป็นแรชฟอร์ดหรือว่าฮอยลุนหลายท่านเชียร์แรชฟอร์ดกันเยอะเหมือนกันนะกับการเล่นหน้าเป้าซึ่งถ้าสมมติว่าปรับตามแท็กติกนะครับผมว่าแรชฟอร์ดก็เล่นได้แหละอันนี้เราไม่ได้พูดถึงอนาคตนะว่าแรชฟอร์ดจะสามารถรักษาฟอร์มการเล่นได้ไปตลอดรอดฝั่งหรือเปล่านะครับแต่ถ้าพูดถึงตัวหน้างานการจับวางตามหน้าที่เนี่ยแรชฟอร์ดเล่นได้หรือว่าจะเป็นรัสมุสฮอยลุนที่ยังไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่แต่คุณใส่เบอร์9นะเอาตรงคือคุณคือกองหน้าตัวเป้านะครับที่สโมสรฝากความหวังมากที่สุดอ่ะมันควรจะเป็นคุณหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่รูเบนอโมริมจะเลือกโอ้โหโจทย์ในงานจัดเซนเตอร์อีกวิงแบ็กอีกกลางรับอีกกลางรุกอีกหน้าเป้าอีกนี่คือ5โจทย์ครับหรือว่า5คำถามที่อโมริมจะต้องรอตอบพวกเราแฟนบอลในวันอาทิตย์นี้ครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างไรในการแถลงข่าวนะครับซึ่งนั่นแหละมันจะเป็นการรับมือกับเสืออังกฤษครั้งแรกไหวพริบปฏิภาณนะครับหรือว่าจิตวิทยาในการตอบคำถามก็สำคัญนะครับผู้สื่อข่าวจะได้เอาอโมริมเนี่ยไปใช้คำว่าอะไรดีไปปู้ยี่ปู้ยำนะครับในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยจิตวิทยาในการตอบคำถามในการรับมือกับผู้สื่อข่าวจิตวิทยาในการรับมือกับนักแตะในห้องแต่งตัวเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือสิ่งที่กำลังรอรูเบนอโมริมอยู่นะครับยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะฮะช่วงท้ายครับมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกันมาตลอดนะครับ
อาจจะพูดผิดพูดถูกบ้างหรือว่าข้อมูลส่วนใดที่อยากจะเสริมเพิ่มเติมยินดีมากเลยนะครับยังไงฝากทุกท่านถ้าสมมติว่าอยากจะนำเสนอความเห็นเรื่องใดก็ตามก็คอมเมนต์ที่ล่างได้ด้วยเหมือนเดิมฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับสักคนละหนึ่งครั้งเป็นกำลังใจนะครับฝากกด subscribe ครับแล้วกดกระดิ่งนะครับถ้ามีคลิปใหม่ก็เด้งแจ้งเตือนในทันทีเป็นคอมมูนิตี้ที่น่ารักแบบนี้กันต่อไปนะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับท่านใดก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับดูบอลกับแนทนะครับช่องทางของเรานะครับติดต่อกันมาได้เหมือนเดิมที่ @Talk to Net ครับตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้สามารถแอดกันมาพูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคครับไปก่อนแล้วนะครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปอีก2วันจะได้ดูแมนยูเต็ดลงเล่นแล้วแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าจบเกมอีสต์วิชแล้วนะครับโปรแกรมมารัวๆนะคราวนี้ได้ดูกันเต็มอิ่มยาวไปนะครับจนถึงปีใหม่ฟีฟ่าเดย์รอบหน้าน่าจะมีนาคมมั้งนะครับฉะนั้นเราน่าจะได้ดูสโมสรกันยาวๆแล้วแหละได้ดูกันเต็มอิ่มดูกันจนแบบเขาเรียกว่าไงหายเบื่อเลย ไปแล้วครับสวัสดีครับ